่งทบทวนก่อนพยัญชนะไทยมีกี่ตัว44ตัวใครไม่ตอบคุณครูไม่เล่นอีกแล้วพยัญชนะไทยมีกี่ตัว44ตัวแบ่งออกเป็นกี่หมู่อักษรอ่ะทีนี้ฟังให้ดีฟังให้ดีนะใครตอบก่อนเมื่อวานนี้ห้องหนึ่งตอบได้หมดเลยนะต่อเต่าอยู่ในอักษรอะไรน้องลูกเกดตอบก่อนเลยกลุ่มที่สองนำไปแล้ว 1,000 คะแนนฉะนั้นต้องตั้งใจฟังให้ดีท้อทุกอยู่ในอักษรอะไรอักษรเอาตอบพร้อมกันรับไปเลยคนละ 1,000 คะแนนเอาฟังใหม่ฟังใหม่ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่โอ้โหกลุ่มที่หนึ่งนำโดยเขาบอกหมูหยองอร่อยแน่เลยรับไปเลย 1,000 คะแนนตอนนี้เสมอกันแล้วสระแบ่งออกเป็นเสียงใหญ่ๆ2เสียงคือสระเสียงยาและสระเสียงสั้นต้องพูดคำว่าเสียงด้วยค่ะเอาใหม่ค่ะและสระฟังให้ดีนะสาระโอ๊ะเสียงอะไรโอ๊ะเอาร้องออกเสียงคือร้องออกเสียงสิคะสาระโอ๊ะโอ๊ะเสียงเป็นไงไม่ได้คะแนนแล้วเพราะว่ามีสองเสียงอ้าวกลุ่มที่หนึ่งกำลังจะถูกลดคะแนนเพราะเพื่อนไม่ฟังกติกานั่นเองสู้นักเรียนปลายทางไม่ท่ายแล้ววันนี้เอาใหม่นะคะฟังให้ดีเอาง่ายๆเอาง่ายๆซาร่าแอร์เยี่ยมมากรับไปอีก 1,000 คะแนนเอาฟังใหม่ซาระไอซาระโอโอ้โหเยี่ยมมากเลยเอระวันยุกล่ะวันยุกมีกี่รูปผิดเลยเอาใหม่ค่ะตอบให้เป็นเสียงเดียวกันวันยุกมีกี่รูปกี่เสียงเสียงอะไรบ้างแต่ต้องมีคนที่ไม่รู้ด้วยขนาดอยู่ห้องป.1 ทับ2แต่ไม่รู้แน่ๆเลยแล้วแถมยังเอาดินสอเขียนบนโต๊ะด้วยเดี๋ยวต้องให้ครูนันทริกามาช่วยลบแน่ๆเลยเพราะเป็นไงคะไม่รักษาสมบัติส่วนรวมชื่ออะไรเอ่ยพีรพลไม่ใช่ค่ะพีรพลเขาตั้งใจเรียนในชั่วโมงคุณครูเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงฮะพาขวัญชื่อก็เพราะยังพาเพื่อนๆไปขวัญด้วยอีกต่างหากว่าวันนี้อยากได้อะไรเอ๊ะคุณครูจะให้ความฝันนั้นเป็นจริงไหมเอ่ยเอ๋สุพนันท์มานั่งที่ก่อนค่ะโอ้ขอโทษค่ะพัฒนาเพราะสุพนันท์บอกหนูนั่งมองหน้าคุณครูอยู่กับรุ่งรัตน์ยังเรียกหนูอีกที่แท้พัฒนันท์นั่นเองอ้าวคำคือคำประกอบด้วยอะไรบ้างสระก็ถูกแต่อะไรมาก่อนล่ะพยัญชนะแล้วอะไรอีกวันยุกสระและวันยุก
บางทางมีอะไรด้วยเยี่ยมมากเอาไปดูเลยซ่านๆหาเยี่ยมมากเอาให้พร้อมกันกว่านี้ค่ะเอาฟังคุณครูก่อนกติกามีอยู่ว่าห้ามตะโกนแต่ต้องพูดให้พร้อมกันคำคือพยัญชนะคำคือพยัญชนะบวกตระบวกตระบวกวรรณยุกต์และตัวสะกดสองคนนั้นทำอะไรกันอยู่ห้องเดียวกันต้องรักกันสิคะอย่าเพิ่งชวนกันสนทนาเอ้าต่อไปดูเลยประโยคทำง่ายๆเลยคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความเดี๋ยวเราลองมาดูซิยามว่างกลางวันอ่านใหม่นะคะยามว่างกลางวันยามว่างกลางวันสร้างสรรปัญญาเล่นทายปัญหาปริศนาคำทายเอาไหนลองอ่านเองพร้อมกันดูซิว่าใครจะเก่งที่สุดเอกลุ่มที่หนึ่งแพ้ไปเลยดีไหมคะเพราะผิดกติกาอีกแล้วเดี๋ยวกติกามีอยู่ว่าอ่านอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เล่นปริศนาคำทายแต่ต้องอ่านตามคุณครูให้จบก่อนแล้วจึงตอบนะคะใครตอบก่อนไม่ได้คะแนนอ่านพร้อมกันนะคะยามว่างกลางวัน1 2 3เยี่ยมมากเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นปริศนาคำทายกันดูต้องอ่านตามคุณครูให้จบก่อนแล้วค่อยตอบคิดด้วยนะคะในตอนอ่านคิดด้วยใครตอบก่อนแพ้ฉันคืออะไร